ก,ก่อนที่จะไปว่ากันด้วยเรื่องของปิโจโจกนะฮะก็วันนี้ที่ห้องประชุมศรียานทน์ของสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับนายยงตรีเศรษฐาทวีสินก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตรํารวจนะครับนี่นะฮะตอนการประชุมเลขานุการของกอตรชุดนี้ก็แจ้งให้ที่ประชุมขอให้พิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกเข้าร่วมอยู่ในวงประชุมนี้ด้วยนะฮะก็ใช้เวลาในการประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมง28นาที ที่ประชุมที่สุดแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมนเป็นผบอตรคนที่14ท่านนี้แหละฮะนี่นะฮะก่อนลงมตินะครับมีการเปิดให้อภิปรายคุณสมบัติแคนดิเดตแต่ละคนก็มีรายงานว่าการลงมติในครั้งนี้นะฮนายยุตรีเศรษฐาง,งดออกเสียงนะครับนีนะฮะแล้วหลังจากนั้นตอนห้าโมงนิด,นดลงมาจากห้องประชุมก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไร ให้ทางโฆษกสตชเป็นผู้แถลงนะครับมีรายงานนะครับว่า,าในการพิจารณาวันนี้เนี่ยนะคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตลอทั้ง16ท่านนะฮะเข้าร่วมประชุมแต่ว่าพลตรุรเอกรอยอิงคับไพรโรดแล้วก็พลตุเอกสุรเชษหักพานรองผอบรตรอทั้งสองท่านติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมจะเริ่มนะฮะนายกก็ได้เชิญกอตลอ9ท่าน ยกเว้นพลตรวจเอกกิจรัฐพันเพชรและพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลซึ่งเป็นแคนดิเดตทั้งสองท่านนะฮะให้ออกนอกห้องก่อนแล้วก็ประชุมร่วมกับกรตลออีก9ท่านนี่นะครับหลังจากนั้นก็มีการเสนอชื่อพลเอกต่อศักดิ์ให้กับที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็มีลงคะแนนอย่างเปิดเผยปรากฏว่ากรลอ9ท่าน เห็นชอบตามที่นายกเสนอนะฮะเสนอพลเอกต่อศักนะครับมีเพียงพลตำรวจแล้วก็ตามข่าวนะครับบอกว่านายยรัฐมนตรีพลตำรวจเอกเอกอพลตำรวจเอกอังสนานนท์กตรผู้ทรงคุรุธิไม่เห็นชอบนะฮะส่วนนายกเศรษฐากับคุณประทิศสันติประพบกตรผู้ทรงคุรุธิงดออกเสียงนี่นะ ที่งนออกเสียงก็มีรองศาสตราจารย์ปฏิทิศสันติประพบกับนายกเศรษฐาฉะนั้นก็ต้องถือว่าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอ่อเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งตัวท่านนายกเป็นคนเสนอนะฮะเสนอชื่อบิ๊กต่อนะครับใช่นี่นะ,ะก็ไม่ได้มีพิกโผคือพิกนิดนิดตอนแรกที่มีข่าวออกมาว่าจะให้พลเรกรอย อีกภ e ัยโรนั้นรักษาการไปก่อนใ,<ช>ในสถานการณ์ที่ยังดูยุ่งยุ่งวุ่นวายอยู่ในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าที่สุดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยวันนี้เลยนะครับใช่เพราะถ้าเกิดไม่ไม่เอแต่งตั้งวันนี้นะครับจะไปแต่งตั้งวันหน้าหรือวันไหนก็ตามแต่เชื่อมันก็มีแค่เนี้ยก็แค่นี้เชื่อมันก็มีแค่สี่คนอืมเชื่อมันก็มีอยู่แค่สี่คนนะครับจะยื้อเวลาไปมันก็มันก็ไม่พ้นแค่นี้แหละฮะ ดังนั้นก็วัดกันไปเลยวันนี้นะฮะนี่คือพบตรคนที่14นะครับท่านอายุ59นะครับชื่อเล่นว่าต่อเกิด27มกราคม2507นะครับปีหน้าก็เกษียณครับเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นน้องชายของพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลเลขาธิการพระราชวังจบการศึกษามัธยมที่โรงเรียนโยธินบุรณะ ระดับปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นสิงแดงรุ่นที่38นะครับเคยทำงานอยู่บริษัทน้ำมันคาวเทคส์ปีลาออกเดินหน้าทำตามความฝันในวัยเด็กอยากเป็นตำรวจฝึกอบรมหลักสูตรผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศานศาสตร์บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่4รุ่นเดียวกันกับพี่วันอยู่บำรุงนี่ฮะ คนตำรวจเด็กต่อสักเริ่มต้นชีวิตเป็นตำรวจในปี2,546 0 2 40, ปีก่อนครับในตำแหน่งรองสาราวัตรกองกำกับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191จากนั้นย้ายไปเป็นรองสาราวัตรที่กองปราบขึ้นเป็นสาราวัตรที่ตำรวจท่องเที่ยวก่อนกลับมาเป็นสาราวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองปราบแล้วก็ได้เป็นรองผู้กำกับและเป็นผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองปราบแล้วก็ขึ้นเป็นรองผู้การกองปราบ ปี6.1นะครับขึ้นเป็นผู้บังคับการกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ1 9 1นะครับปี62เป็นรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางปี6.3เป็นผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางปี6 4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติปี6 5เป็นรองผอบอตอรอปี66ก็เป็นผอบอตอรท่านผู้ชมฮรเส้นทางก็ถือว่า สมูทมากสมูทมากสมูทมากสมท่านมาสะดุดตรงนี้แหละฮะตรงปีนี้แหละฮะตรงเมื่อวันที่หกกันยายนนี่แหละครับแต่สะดุดไม่ได้สะดุดโดยตัวท่านเองสะดุดโดยนะะน้องๆที่อยู่ในสายบังคับบัญชาของท่านเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับมาเฟียที่ชื่อกำนันนกอืมอืมอันนี้คนของท่านซะส่วนใหญ่ใช่ <laughs> <laughs> นะฮะท่านสะดุดตรงนี้แหละและก็ยังไม่ทราบมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ